ามเอ็กซ์โปร่วมกับโตโยต้าผมยังไม่เห็นที่ไหนทำแบบนี้นะเอาจิ๋วแต่แจ๋วนายดูเหรอเขาต้องใหญ่กันเฮ้ยจริงดิอยากลองกินไหมครับช่วงที่1ร่วมกับ CLP รายการ Farm Expo ในช่วงของ Question Mark ในสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนไปพบกับความยั่งยืนหรือ Sustainability ในมุมมองที่แตกต่างออกไปตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทระดับโลกนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนของเบรกรถยนต์รถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศไทยส่งตรงเข้าสู่โรงงานประกอบรถยนต์ในแบรนด์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของประเทศบริษัทนี้เป็นบริษัทที่บริหารงานโดยประธานจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับผู้บริหารชาวไทยครับการบริหารงานแบบผสมผสานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้บริษัทนี้สามารถตั้งอยู่ที่นี่นะด้วยความยั่งยืนมากกว่า45ปีแล้วจะมีความน่าสนใจแค่ไหนกับที่นี่โรงงานอุตสาหกรรมที่ทำเกษตรเพื่อพนักงานและชุมชนฮิตาชิเอสติโมโคราชเบรกซิสเต็มครับวันนี้เนี่ยเราเองก็ส่งน้องน้ำมนต์และดูก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยน้องมนต์เนี่ยอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวลองไปดูนะว่าอันเนี้ยคืออะไรนะฮะเราไปหาน้องน้ำมนต์กันนี่แอลน้องมนต์ฮัลโหลสวัสดีครับน้องมนต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวแนะนำพี่เอ็มนิดนึงครับก่อนนี้พี่เอ็มนะคะเป็นผู้อำนวยการนะคะอยู่ที่โรงงานฮิตาชิอาทิสโตเบรซิสเต็มโคราชค่ะดังนั้นต้องถามน้องมนต์แล้วก็ถามพี่เอ็มนะครับว่าจริงๆแล้วฮิตาชิอาสติโมโคราชเบรซิสเต็มเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจหลักคือทำอะไรครับเนี่ยครับจริงๆของเรานะครับที่นี่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับเมนโปรดักต์ของเราเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบเบรกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ข้อมูลมาก่อนพี่เนี่ยค่ะที่บอกว่าโรงสีเนี่ยพี่ไม่เชื่อนะพี่ว่าไม่ไม่ใช่แค่โรงสีพี่มาเมื่อกี้คุยกับพี่เอ็มคือคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือโรงอาหารยั่งยืนคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวัสดิการที่ทำให้พนักงานเนี่ยได้ทานของดีของสดใหม่แล้วก็ช่วยเหลือพนักงานด้วยพนักงานมีเยอะไหมที่นี่ที่นี่ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 1,500 กว่าคน 1,500 คนซึ่งสีข้าวประมาณเวลาเกือบ100ถึง200กิโลผมยังไม่รู้นะครับว่าการทานข้าวแบบข้าวสดเนี่ย freshไรซ์นะฮะที่สูตรขัดสีมาทันทีเนี่ยสารอาหารต้องน่าจะยังอยู่สารอาหารต้องครบแล้วต้องครบแล้วก็กลิ่นมันจะหอมสดใหม่กว่าครับมีอะไรกินไหมครับมื้อนี้ได้ครับยินดีครับเดี๋ยวเที่ยงนี้ลองทานด้วยกันได้แต่เดี๋ยวเราจะไปดูโรงสีแล้วพี่ไล่ผมดูแล้วนะได้ครับอย่างเงี้ยว่าโรงสีแล้วก็เป็นโรงอาหารยั่งยืนพี่ต้องพาผมไปดูอ่ะได้ครับเชิญครับเอาได้ครับผมเชิญครับโรงสีล่ะแล้วเป็นโรงอาหารด้วยยั่งยืนตอนนี้พี่มีพนักงานทั้งหมด1,500 คนโหเยอะมากแล้วกินทุกวันใช่ครับกินวันกี่มื้อครับพี่เรามีทั้งเราผลิตอยู่3กะเลยนะครับแล้วก็กิน3มื้อเลย3มื้อเลยใช่ครับโอ้โหอย่างนี้เดือนนึงผลิตได้สักกี่ตันครับพี่เดือนนึงก็เกือบ10ตันเกือบ10ตันโอ้โหร้อยกว่าตันครับแล้วอย่างนี้เอาข้าวเปลือกมาจากไหนครับตอนนี้เราก็อาศัยจากพนักงานที่มีญาติพี่น้องที่เขาเพาะปลูกแล้วก็ชุมชนรอบๆก็โรงงานเราก็รับซื้อนี่ก็คือเพื่อเอามาทำให้กับคุณภาพชีวิตของเขาเองนะครับให้งานให้เงินให้อาชีพกับชุมชนด้วยโอกาสที่เขามามีส่วนร่วมไปปลูกเดือนหนึ่งก็เกือบ10ตันเนาะนะครับโรงงานเนี่ยจะต้องใหญ่มากๆเลยต้องสีให้ทันด้วยสีให้ทันด้วยขาวสีสดเที่ยงใช่ไหมกินสดใช่ครับครับการบริหารจัดการนั่นแหละสิแล้วโรงงานตัวใหญ่พอๆกับโรงงานผลิตเบรกไหมครับตอนนี้สมัยนี้มันเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับอยู่ไหนนี่ครับโรงสีแบบด้านไหนครับพี่นี่ครับเอาเนี่ยเหรอใช่ครับเฮ้ยพี่น้องมนมันใช่เหรอจกตานะนวัตกรรมที่มาทำไมอะเอาจิ๋วแต่แจ๋วนายเราต้องลืมภาพเลยนะครับว่าเรื่องเครื่องสีข้าวจะต้องใหญ่เป็นไซโลนะครับแล้วก็แสดงว่าเราสามารถเอาเครื่องเนี้ยไปอยู่ในชุมชนในบริษัทในโรงงานเพื่อที่จะทำให้เกิดเรียกว่าอีโคซิสเต็มในการผลิตอาหารให้กับพนักงานได้เขาเรียกว่าประหยัดด้วยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดพ
พีเอ็มครับพาไปดูนะพี่ผมตื่นเต้นแล้วน้องมนจกตาพี่ไม่นะไม่เอาไปครับไปดูกันครับเสร็จครับนี่มันสามเมกะโลมันคืออาคารน้องมนแต่เครื่องเนี่ยมันแค่แบบเมตรกว่าใช่ครับนะครับเรื่องสีปุ๊บไปอุ่นปั๊บเนี่ยพวกวิตามินเกลือแร่และธาตุต่างๆอยู่ในข้าวนะครับแล้วเรื่องของการเก็บมันก็ไม่ต้องมีเก็บไว้นานไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรในการที่จะนั้นข้าวพวกนี้จะปลอดภัยแน่นอนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นที่นี่โชคดีนะนั่นแหละดิได้ทานข้าวที่สดมากผมยังไม่เห็นที่ไหนทำแบบนี้นะน่าจะเป็นที่แรกเลยนะครับได้กินข้าวอ่ะผมเห็นเครื่องแล้วอ่ะผมอยากกินข้าวแล้วอ่ะให้ผมกินข้าวด้วยได้ไหมวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูรสชาติข้าวสดใหม่นี่ครับคุณมาร์คตอนนี้เราผมได้จัดเตรียมข้าวไว้ให้ลองทานละเดี๋ยวยังไงวันนี้เชิญรับประทานแล้วก็ลองดูว่าข้าวสดใหม่รสชาติจะเป็นยังไงได้ครับนี่คืออะไรเอาละครับผมเปิดให้ดูนะนี่โอ้ข้าวเม็ดสวยนะครับเม็ดสวยเม็ดดีลองกินนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยหอมวันนี้ต้องขอบคุณทางพี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่พาทีมฟาร์มเอ็กซ์โปได้มาเห็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์และที่สำคัญคือในเรื่องของการสร้างนโยบายความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมบริษัทไหนนะครับที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีพนักงานเยอะๆเนี่ยนะสามารถที่จะเอาโมเดลนี้ไปทางพี่เอ็มและทางบริษัทก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับผมนะแล้วเรามาพบกับช่วงของ question mark ในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะไปดูว่าเรามีนวัตกรรมทางด้านการเกษตรอะไรแล้วก็ไปพบกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านการเกษตรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกันในสัปดาห์หน้านะครับคุณมนใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงถัดไปช่วงอาทิตย์ตอนมาพบกันค่ะช่วงที่หนึ่งร่วมกับ CLPคุณด้วยเนี่ยนะทำเกษตรผมเนี่ยครับชอบเกษตรมากถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะพร้อมช่วงที่2ร่วมกับมาม่าคุณด้วยเนี่ยนะทำเกษตรผมเนี่ยครับชอบเกษตรมากถ้าพวกคุณอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับผมให้ผมไปต่อสิครับแล้วจะได้เจอกันคืออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวไซเดอร์เนี่ยมันดีกว่าไซเดอร์เวนิก้าของที่มีขายทั่วไปอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะพร้อมสวัสดีครับผมมาร์คนรบดีบดุงเจริญสวัสดีค่ะน้ำมนต์วัชราลีกมลชัยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอะกริตอนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนครับกับการแข่งขันนวัตกรรมการเกษตรระดับประเทศ4หมวดการแข่งขันมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลและทุนวิจัยจากสวก.มูลค่าถึง50ล้านบาทเลยค่ะวันนี้นะครับเราจะแข่งขันกันในหมวดฟิวเจอร์ฟู้ดสุขภาพและอาหารแห่งอนาคตสนับสนุนโดยมาม่าเราไปฟังกติกาของการแข่งขัน1 minute pitching กันดีไหมครับดีเลยค่ะกติกาการแข่งขันแอกริทอนในรอบ1 minute pitching ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาคนละ1นาทีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมที่ตัวเองนำมาให้คณะกรรมการสนใจซึ่งผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ1และ2จะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับหลังจากที่เราไปฟังกติกามาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีคณะกรรมการคอมเมนเตอร์มาให้คะแนนท่านที่1 นะครับคุณสิริกรวิวรวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรท่านที่2ครับดร.วีระชัยนาควิบูลย์วงศ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรครับท่านที่3ดร.วิชาญอิงศรีสว่างผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตรครับและท่านสุดท้ายนะครับคุณบุ้ยเชษฐวุฒิผู้สำเร็จหลักสูตรวกศหรือวิทยาการการเกษตรระดับสูงรุ่นที่1ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้บอกประชาชนหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับพี่บุ้ยดูมาแล้ว2สัปดาห์เขาบอกคุณบุ้ยเนี่ยนะทำเกษตรผมเนี่ยครับชอบเกษตรมากใช่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำเลยครับ เรามาดูกันค่ะว่านวัตกรรมในวันนี้นะคะทั้ง5นวัตกรรมจะมีอะไรบ้างนวัตกรรมที่1คุณวัฒนวัฒน์สุขวรรณทัศน์ค่ะและนวัตกรรมที่2นะคะคุณปฐมพงษ์ไพลมูลค่ะ
นวัตกรรมที่3นะคะคุณสุรดิษฐ์คุณเทพค่ะและนวัตกรรมที่4นะคะคุณคัมภีร์ศรีนกรค่ะและนวัตกรรมสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณนพพลศรีบัวค่ะเราได้เรียกว่าผู้แข่งขันมาแล้ว5คนนะครับค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมเริ่มสวัสดีครับผมคือเคนนะครับผมจากสวนปนุลุงไก่เกษตรอินทรีย์นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของเกี่ยวกับเลมอนครับเป็นเลมอนของพันธุ์อัสสัมครับหรือว่าเป็นเลมอนพันธุ์ทั่วไปนะที่เราเห็นได้ง่ายแต่ผมมาปลูกแบบอินทรีย์ถ้าขูดผิวนี่ก็จะมีกลิ่นแล้วครับแล้วผมก็ได้มีการว่าเอามาทำเป็นแยมผมพัฒนาเป็นแยมแอนไซรัปครับผมสามารถเอาไปชงน้ำได้ไม่ว่าจะกินกับไอติมหรือว่าขนมปังได้หมดเลยครับผมมันเป็นนวัตกรรมนะครับที่ยังไม่มีใครทำนะครับผมถ้าพวกคุณอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงครับให้ผมไปต่อสิครับแล้วจะได้เจอกันขอบคุณครับใช้เวลาไปเพียงแค่50วินาทีนะครับผมฮะก็เป็นไงครับฟังแล้วอยากทานนะฮะผลิตภัณฑ์ใช้ได้ครับผมน่าสนใจเพราะเลมอนปลูกยากนะครับใช่ทำเป็นออร์แกนิกด้วยครับผมตอนนี้นะคะนวัตกรรมที่2ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมผมนายประถมพงษ์ไพลมูลนะครับจากตัวแทนบริษัทฟาร์มสีสดจำกัดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของผงผักเคล 100% ครับผมผู้บริโภคในปัจจุบันจะมีความสนใจด้านการรักษาสุขภาพมากขึ้นครับตัวผลิตภัณฑ์ของเราครับจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสนใจก็คือตัวผงผักตัวผงผักของเราครับแตกต่างจากผงผักยี่ห้ออื่นๆตรงไหนก็คือตัวผงผักของเราครับจะเป็นผงผักที่เลือกคัดสรรมาเฉพาะในส่วนของใบเท่านั้นหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในส่วนของก้านเนี่ยจะมีไฟเบอร์ที่ย่อยยากทำให้เวลาทานเข้าไปครับอาจจะเกิดอาการท้องอืดได้ผลิตภัณฑ์ของเราครับจะใช้ระบบการอบแบบลมร้อนแล้วก็จะใช้การบดแบบนาโนเพื่อที่จะให้มีความละเอียดอย่างมากที่สุดแล้วก็สามารถนำไปหมดเวลาครับโอ้โหโอ้โหนะครับท่านดร.วิชาได้ยินครับว่าตอนนี้นวัตกรรมไป2นวัตกรรมแล้วครับเป็นไงบ้างครับทั้ง2เรื่องมีความโดดเด่นเนาะแล้วก็มันจะเป็นอาหารในอนาคตได้หรือเปล่าแต่เรื่องการต่อยอดเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้ง2เรื่องเดี๋ยวลองฟังคนอื่นดูต่อไปโอเคครับเราผ่านไป2นะครับแล้วก็ คนต่อไปนวัตกรรมที่3ของเราก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับ1 minute pitching ถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะพร้อมเริ่มสวัสดีครับผมสุรดิษฐ์คุณาเทพนะครับจากบริษัทนพดาซุปเปอร์ฟู้ดครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผมเอาผลิตภัณฑ์ตัวนึงมาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำเอานวัตกรรมเข้ามาจัดการกับ dry product ในโรงงานครับแล้วก็สร้างให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศครับทุกท่านครับนี่คือ Black Garlic Cider Vinegar หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักกระเทียมดำครับโดยน้ำส้มสายชูหมักกระเทียมดำของเราเนี่ยมีกรรมวิธีในการหมักเนี่ยที่ใช้ทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้ในโรงงานครับข้อดีของ2ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ตัวสินค้าของเราอะครับมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีระยะเวลาในการผลิตที่สั้นตอบสนองกับความต้องการของคนทั่วโลกครับส่วนตัวหัวเชื้อที่ใช้ก็เป็นหัวเชื้อที่ผ่านการวิจัยโดยสวทช.ครับผมขอบคุณนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เข้าใจในเรื่องของเทรนด์ว่าคนก็จะสนใจสุขภาพมากขึ้นมันจึงเป็นเรื่องของโอกาสของการที่จะพัฒนาในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกอาหารสุขภาพที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับครับผมตอนนี้นวัตกรรมหมายเลข4ของเราพร้อมแล้วนะคะสำหรับ1 minute pitching งั้นเราไปลุยกันเลยค่ะพร้อมเริ่มท้องผูกเป็น global pain point หลาย 10% ของทั้งโลกท้องผูกกันมากแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือขาดไฟเบอร์เพราะกินผักกันน้อยผักผลไม้นี่กินกันน้อยมากเราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชื่อ Snack เป็นสแน็คที่มีไฟเบอร์สูงเทียบเท่ากับสลัดผัก1จานครึ่งต่อ1เซอร์วิ้งแล้วก็ทำมาจากใบชาแล้วก็ผักต่างๆรสชาติดีกินง่ายกินแบบเป็นแท่งหรือเป็นแผ่นก็ได้หรือมาโรยหน้าเป็นท็อปปิ้งของมาม่าก็ได้รักโลกมากกว่านั้นคือเราใช้ใบชาที่ผ่านการหมักมาแล้วชาหมักคอมบูชาของเราเนี่ยได้รางวัลนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแล้วที่แกลเลอรี่เราอยู่เชียงใหม่ครับโอ้หมดเวลาค่ะโอ้ครับจริงๆได้ข้อมูลครบแล้วครับนะจะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหน
ครับพี่บวยครับเรื่องสุขภาพต้องพี่บวยแล้วฮะก็คืออย่างของหมักดองคอมบูชาอะไรเงี้ยผมว่าดีเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์แบบสกุลตระกูลใครอย่างเงี้ยผมว่าดีเพราะว่าเราถูกบังคับให้กินจุลินทรีย์จากต่างประเทศเยอะพอกินจุลินทรีย์ต่างประเทศมันส่งผลต่อสุขภาพคนไทยนะเพราะว่าคนไทยควรจะกินจุลินทรีย์ไทยครับนี่คือเรื่องจริงครับงั้นเรามาต่อกันที่นวัตกรรมสุดท้ายเลยนะคะนวัตกรรมที่5ค่ะก็ 1 minute pitching ถ้าเราพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะพร้อมเริ่มเราใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำเกษตรนะครับรวมถึงสร้างอีโคซิสเต็มร่วมกับ business model เพื่อเชื่อมโยงตลาดนะครับเราเป็นโรงงานผลิตทุกกระบวนการของการทำเห็ดนะครับแล้วก็เรามีระบบโรงเรือนเพาะเลี้ยงมากกว่า20สายพันธุ์โดยเราใช้ระบบออโตเมชันเข้ามาควบคุมปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตอยู่ที่500ตันต่อปีเรามีการรับซื้อจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรรวมถึงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมในภาคของการผลิตโรงงานคัดบรรจุแล้วก็โรงงานแปรรูปรวมถึงบริการอื่นๆเช่นรับสร้างแลนด์สเคปให้กับฟาร์มขนาดใหญ่รวมถึงระบบน้ำระบบไฟงานออโตเมชันแล้วก็ซอฟต์แวร์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการฟาร์มครับเวลาพอดีเป๊ะเลยครับได้ซ้อมมาไหมครับเนี่ย1นาทีเป๊ะเลยครับตามสคริปต์เยอะไม่ได้ครับพี่โอเคเราเช็คเยอะแต่ลืมนิดนึงโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราให้คณะกรรมการเริ่มให้คะแนนเลยครับและตอนนี้นะครับผลของการ1 minute pitching เนี่ยได้อยู่ในมือของเราแล้วผู้เข้ารอบคนที่1หมายเลขไหนครับ1 2 3 4 5หมายเลข3ครับผมโอ้และผู้เข้ารอบท่านที่2นะครับที่จะได้ต่อเวลากับเรานั้นก็คือหมายเลขหมายเลข4ครับผมโอ้ก็ตอนนี้ก็ให้ทั้ง2ท่านนะครับไปเตรียมตัวกันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ต่อกันที่ช่วงหน้าครับช่วงที่2ร่วมกับมาม่าช่วงที่3ร่วมกับมาม่ากติกาการแข่งขันอคริทอนในรอบ1 minute present ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงานในด้านการตลาดและการใช้ได้จริงโดยผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลที่งาน Farm Expo ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของอคริทอน by Adaสนับสนุนโดยมาม่าครับผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ของเราตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยกันเลยค่ะพร้อมเริ่มตัวแบคกาลิกไซเดอร์เมนิก้าของเราเนี่ยนอกจากที่จะจัดการปัญหาเรื่องของปลายโปรดักต์ที่เกิดขึ้นในโรงงานแล้วนะครับยังสามารถตอบโจทย์เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เขาหันกลับมาสนใจสุขภาพมากขึ้นหลังโควิดเพราะฉะนั้นตัวไซเดอร์วินิก้าที่ทำมาจากกระเทียมดำครับก็จะให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการรับประทานแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวเป้าประสงค์ของโรงงานเองของบริษัทเองด้วยว่าอยากพัฒนาตัวซูเปอร์ฟู้ดไทยแล้วก็ทรอปิคอลฟู้ดไทยเนี่ยให้ไปสู่ตลาดโลกโดยที่ยังเอาสโคปของการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นหลักครับแล้วก็ยังมีซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็มีเฮิร์บของไทยตัวเลยที่ยังอยู่ในโครงการเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเสิร์ฟให้กับคนทั่วโลกครับผมขอบคุณครับโอ้ยังเหลืออีก10วินาทีนะครับเรามาดูและรับฟังท่านที่2กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็พร้อมเริ่มเมื่อกี้ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ชื่อชาแนกมันคือสแน็คที่ทำจากใบชาครับตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายชาแน็คถุงหนึ่งครับแล้วก็ด้วยความที่เราเอาใบชาที่หมักคอมบูชามาใช้งานมันก็เลยเป็นสแน็คที่มีโปรไบโอติกสูงมากแล้วก็มีวิตามิน B C K มีโปรตีนด้วยแล้วก็มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสเพราะว่าผักที่เราใส่เนี่ยมีหลายอย่างมากงานวิจัยนี้เราทำร่วมกับมช.เมื่อ2560แล้ววันนี้ก็มาพิชชิ่งเพื่อเอาทุนไปทำเชิงพาณิชย์ต่อครับขอบคุณครับโอ้โหยิ่งยอดครับเวลาเหลือเฟือมากๆเลยใช่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่หนักของคณะกรรมการของเราอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละครับตอนนี้
คณะกรรมการได้ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมจะประกาศนะครับว่าใครคือแชมป์ออฟเดอะวีคผมขอรับฟังนะครับคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราก่อนครับเชิญจากทางท่านดร.วิชาญอิงศรีสว่างนะครับก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่อึดอัดพอสมควรเลยแหละเพราะว่านวัตกรรมที่มาพรีเซนต์ทั้ง5เนี่ยไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยเนื่องจากเราใช้เวลาตัดสินใจแค่1นาทีนะครับก็ต้องมีความครบถ้วนกับเนื้อหาแต่ผมบอกได้ว่าหลายนวัตกรรมเนี่ยไปต่อได้มากแต่วันนี้เมื่อจะเป็นจะต้องตัดสินเนี่ย ต้องเลือกคนที่พร้อมนั่นแหละครับผมนะครับสำหรับวันนี้ที่มานำเสนอทุกคนก็ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้นวัตกรรมนะครับซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงก็ตามเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อว่าในเรื่องของการพัฒนาฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยอาจจะต้องนึกถึงเรื่องของโอกาสทางการตลาดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่จะทำให้กลายเป็นสิ่งที่จะนำกลับมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้สามารถที่จะแข่งขันได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเรื่องการพัฒนาฟิวเจอร์ฟู้ดของไทยต่อไปครับวิธีการแต่ละคนในการแก้ปัญหาอย่างถังหมายเลข3เนี่ยแก้ปัญหาของบริษัทของหมายเลข4คือแก้ปัญหาของเด็กที่อยู่จริงๆเมื่อเด็กอยู่เนี่ยไม่ได้ทานผักเลยทำยังไงดีเป็นเรื่องของการขับถ่ายท้องผูกมันเป็นปัญหาจริงนะครับโดยส่วนตัวนี่ก็หนักใจแต่ว่าเราดูที่ว่า1ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเกิดในเมืองไทยก็จะต้องดูว่าผลผลิตนั้นเนี่ยมันออกสู่เกษตรกรของคนไทยได้มากแค่ไหนอีกอันนึงที่จะเป็นประเด็นสำคัญอยากจะฝากไว้ควรจะมีการเปรียบเทียบตัวไซเดอร์เนี่ยมันดีกับไซเดอร์เวนิก้าของที่มีขายอยู่ทั่วๆไปอย่างไรนะคะรวมถึงสแน็คมันดีอย่างไรนะคะอันนี้ยังไม่ได้เห็นถึงความคมในตัวนี้นะคะอันนี้ฝากไว้เผื่อเป็นโจทย์ในการเข้ารอบถัดไปค่ะถึงเวลานะครับที่เราจะประกาศผล Champ of the Week ในสัปดาห์นี้ของ Amplitone by Ada สนับสนุนโดย Mama นะครับแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้คือหมายเลข3ครับผมโอ้ครับและแชมป์ออฟเดอะวีคในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณสุรดิษฐ์คุณาเทพกับนวัตกรรมแบล็กกาลิกไซเดอร์เวเนกาขอแสดงความยินดีด้วยครับตอนนี้ยังไม่สายนะคะหากคุณคิดว่าคุณมีความคิดมีนวัตกรรมที่น่าสนใจอยู่ในมือยังสามารถสมัครเข้ามาร่วมชิงเงินรางวัลและรับโอกาสขอทุนงานวิจัยจากอาด้าได้นะคะแล้วพบกับช่วงอควิตอนในรายการ Farm Expo นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3ทางช่อง GM 25วันนี้พวกเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหยินดีทุกท่านเลยครับขอบคุณค่ะที่บอกว่าเราจะได้อะไรจากภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรอควิตอนเป็นเวทีที่จะทำให้นักวิจัยของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้มแข็งขึ้นและเราไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีมีพื้นฐานที่เพียงพอเราก็สามารถที่จะปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ๆปรับปรุงเป็นเทคโนโลยีของเราเองด้วยเวทีอควิตอนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราเข้าไม่ถึงหรือสิ่งที่นักวิจัยของเราเข้าไม่ถึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องทางสำคัญในการที่จะทำให้เกิดโอกาสนี้ขึ้นมาครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.agriton.com Farm Expo ร่วมกับ Toyota